ที่มาที่ไปนะครับก็คือโครงการ X ได้เห็นเทรนด์3อย่างที่เกิดขึ้นเทรนด์ที่1ที่เราเกิดขึ้นก็คือทางด้านเศรษฐกิจเทรนด์ที่2คือเรื่องของ sharing economy trend เทรนด์ที่3เทคโนโลยีนะครับฝ่าย HR เนี่ยแจ้งบอกว่าตอนนี้พนักงานของSansiriเนี่ย 60% นะครับเป็นพนักงานที่เป็นยุคมิลเลนเนียมนะครับก็คือคนที่เกิดตั้งแต่ปี1980นะครับมาจนถึงปี2000นะครับมิลเลนเนียมคืออะไรอันนี้ตอบได้อย่างง่ายดายเลยเขาพร้อมที่จะทำงานที่จะใช้เวลาทำงานหนักขึ้น work hard ถ้าเกิดเป็นสายเสียงก็ work hard work hard แต่ที่มือเขาเบื่อ work hard play hard ครับแล้วก็ passion ก็เป็นอะไรสิ่งที่ drive เข้าไปนะครับmindset คิดใหม่ spontaneous คิดอยากได้อะไรจะเอาเดี๋ยวนั้นเวลาเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็เป็นคนที่ independent คิดอะไรอยากได้อะไรเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเลยครับ XT คราวนี้เราไม่ได้เริ่มจาก practical จาก economics เราเริ่มจากหัวใจของชาว millennial คิดว่าเขาต้องการอะไรบางคนอยากจะได้พื้นที่ที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตหรือว่าใช้งานของเขาเพราะว่าสำหรับคนพวกนี้แล้วงานเป็นสิ่งที่สำคัญมันคือไลฟ์สไตล์มันไม่ใช่เป็นเวิร์กเหมือนกับว่า9 to 5แต่ว่าเป็นอะไรที่เป็นความฝันของเขาความสำคัญที่สุดคือประสบการณ์ที่แบบว่าได้ออกไปเที่ยวได้ไปว่ายน้ำกับปลาโลมาที่ซาวท์แอฟริกาหรือว่าปีน KS ที่เนปาลก็ตามครับแต่ข้อที่4สิ่งที่สำคัญก็คือในที่สุดแล้วเราก็ยังเป็นมนุษย์ digitally fluent จริงๆแล้วย่อ ง่ายๆก็คือเหงาเพราะว่าใจไงก็ตามเราเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียวจะชอบเชื่อมต่อได้กันตลอดเวลาไม่ว่าจะเชื่อมต่อโยงกันทางดิจิทัลหรือว่าการ co-sharing space ก็ตามแล้วก็เลยจับทั้ง4 character นี้มารวมกันอยู่ใน XT คราวนี้มาดูว่า XT มันจะให้อะไรกับชาวมิลเลนเนียลครับมันเป็นไลฟ์สไตล์คอนโดมิเนียมนะครับอันนี้ซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะเป็นคอนโดไม่ใช่เป็นที่อยู่อย่างเดียวมันเป็น living concept นะครับของ new generation ตอนแรกเลยฮะว่าเราอยากจะฮิตหานวัตกรรมใหม่ๆที่มาเปลี่ยนโฉมการอยู่อาศัยของลูกค้าเรานะครับเราเรียกว่าเป็น sharing economy นะครับคือการที่คนเอา resource ของตัวเองมาแชร์กันนะครับเพื่อให้เกิด efficiency ของ resource มากที่สุดนะครับก็เป็นเทรนด์นึงที่กำลังดังอยู่ในโลกนี้นะครับได้มีข้อจำกัดน้อยลงแล้วก็มีออปชันในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับเราก็เลยทำส่วนที่เรียกว่าเป็นแชร์ฟาซิลิตี้นะครับแชร์ฟาซิลิตี้เองครับเรายังดีไซน์ให้ฟังก์ชันในแต่ละโครงการแตกต่างกันนะครับเพื่อที่คนจะได้ข้ามไปใช้งานในแต่ละโครงการได้ในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับทีนี้เรามาดูกันว่า3โครงการที่บอกเนี่ยมีพื้นที่ที่มาแชร์กันมีอะไรบ้างนะฮะอันแรกเลยนะครับของเอกมัยนะครับอันนี้มีเริ่มมีตีบหลุดมาแล้วสวยไหมเอ่ยสวยมากของเอกมัยนะครับเราเรียกว่าพื้นที่ที่เราแชร์เนี่ยเราเรียกว่า co-work and play space นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันในการมานั่งทำงานเป็น co-working ก็ได้นะครับหรือทำงานเสร็จเครียดอาจจะมีมุมให้มาเล่นกันอาจจะเป็น table tennis หรือว่าเป็นโต๊ะพูนะครับก็มาทำกิจกรรมกันได้นะครับก็จริงๆเอกมัยเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ที่หลายคนอาจจะไปใช้เยอะเพราะว่าอยู่ในใจกลางของไลฟ์สไตล์แอเรียเนาะอาจจะมานั่งทำงานก่อนแล้วค่อยไปแฮงเอาท์กับเพื่อนแถวเอกมัยแถวทองหล่อก็ได้นะครับพื้นที่ต่อไปนะครับ XT ห้วยขวางครับพื้นที่ที่แชร์ของห้วยขวางเนี่ยนายขอเสียงห้วยขวางหน่อยครับสวยไหมนี่พื้นที่แชร์ของห้วยขวางนะครับเราเรียกว่าเป็นเวิร์กช็อปสตูดิโอนะครับเวิร์กช็อปสตูดิโอเนี่ยไม่ได้มีแค่เวิร์กช็อปเดียวไม่ได้มีแค่สตูดิโอเดียวนะครับมีไปด้วยกัน3สตูดิโอนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้ในรูปก็คือเป็น Art and Craft Studio เนาะก็ลูกบ้าน XT ทั้งหลายก็จะอยู่ที่ไหนก็สามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ทำงาน DIY ทำงานประดิษฐ์ก็เป็นส่วนของแชร์ฟาซิลิตี้ของห้วยขวางนะครับอีกโครงการนึงพยาไทยเสียงพยาไทยหน่อยดังสุดเลยนะครับก็ของพญาไทนะครับพื้นที่ที่พญาไทเอามาแชร์นะครับก็คือจะเป็นพื้นที่ co-creation space นะครับเป็น creative playground เนาะก็คือจะเป็นพื้นที่ที่ไปนั่งทำงานได้นะครับพบปะเจอคนในความต้องการความชอบเดียวกันหรือว่าอาจจะจัดเป็นทอล์กเป็นดีไซน์ทอล์กมาแชร์ไอเดียมานำเสนอไอเดียใหม่ๆกันได้นะครับเราก็เรียกว่าเป็น creative playground เนาะ
แต่ว่าเราไม่ได้มีของพยาไทยไม่ได้มีแค่ Creative Playground นะครับเรายังมีส่วนที่เป็น VR Game เมื่อกี้มีใครลองเล่น VR Game ด้านหลังบ้างมั้ยครับก็จะเป็น VR Game ที่เราจะอยู่ใน Co-sharing ของพยาไทยนะครับส่วนที่ Share Facility ของพยาไทยนะฮะแล้วก็นอกจาก VR Game นะครับเรายังมีเกม V นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้หรือว่าใครเล่นเหนื่อยทำงานเหนื่อยนะครับเราก็มีเก้าอี้นวดนะครับเป็นแมสซาจแชร์จากโอซิมนะครับก็ตัวแมสซาจแชร์ที่พี่หลายท่านอาจจะได้ลองนะครับตอนที่เราเอามาให้ลองปีที่แล้วของเดลไลสาธรเนาะก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับก็ท่านได้ลองจะรู้ว่าสบายมากนะครับนวดตั้งแต่ขาจนถึงศีรษะเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นโคบแล้วก็สเปซนะครับเพื่อนสามารถนั่งทำงานได้นะฮะอันนี้ก็คือพื้นที่ที่เรามาแชร์กันนะครับทีนี้ขอเชิญดูวิดีโอนะครับว่าเราแชร์กันยังไงบ้างนะครับก่อนการใช้งานนะครับก็ต้องมีการจองออนไลน์ก่อนนะครับแล้วก็สามารถชวนเพื่อนมาใช้งานด้วยกันได้นะครับโดยที่จะมีการเสียค่าใช้นะครับในแต่ละครั้งนะครับแล้วก็สามารถไปใช้งานตามพื้นที่โครงการที่ท่านเลือกได้นะครับห้วยขวางหรือว่าจะเป็นพญาไทเป็นเอกมัยนะครับแล้วก็ข้อจำกัดการใช้งานเวลาการใช้งานก็จะเป็นตามข้อกำหนดของนิติบุคคลนะครับแล้วก็เรื่องของข้อบังคับทุกอย่างนะครับก็ต้องรีมาร์คนิดนึงในการคุยกับลูกค้านะครับว่าทุกอย่างเนี่ยขึ้นกับมติของนิติบุคคลสไตล์แบบฟรีฟอร์มเนาะเพราะฉะนั้นโปรดักต์เราก็พยายามจะตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งจริงๆจุดขายเนี่ยถือว่าเป็นผมว่าเป็นโครงการแรกในเมืองไทยที่ทำนะครับเพราะว่าเราทำสิ่งที่เรียกว่า flexible layout นะครับเรามาดูกันว่า flexible layout คืออะไรนะครับเชิญชมวิดีโอเลยครับก็ยังปกตินะครับถ้าหลายๆท่านที่คุณเคยกันปกติเวลาเราขายคอนโดลูกค้าใช่ไหมฮะลูกค้าก็ต้องเลือกชั้นก่อนเลือกตำแหน่งอยากได้มุมไหนทิศไหนเนาะพอเลือกเสร็จโอเคก็ต้องเอาเลเยอร์ที่เรากำหนดมานะครับแต่ว่าสำหรับแบรนด์นี้เนี่ยพอลูกค้าเลือกตำแหน่งห้องที่ชอบเลือกชั้นที่ชอบเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเลือกเลเยอร์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตเขาจริงๆได้นะครับโดยที่ในแต่ละเลเยอร์เนี่ยเราก็จะมีจุดขายที่ตอบโจทย์คนในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในตำแหน่งที่เขาเลือกเนี่ยเขาสามารถเลือกเลเยอร์ได้4แบบซึ่งเลเยอร์4แบบเนี่ยก็จะมีจุดเด่นมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเลเยอร์แล้วเรายังมี flexible furniture ด้วย flexible furniture เนี่ยเป็น1ออปชันที่ลูกค้าได้เลือกได้นะครับตู้ที่แบ่งระหว่างห้องเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนเพื่อขยายพื้นที่ living space แล้วทำให้เกิดเป็น walk in closet ได้นะครับอันนี้อาจจะเหมาะกับวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็นอนตื่นมาเก็บเตียงคนนึงอาจจะแต่งตัวเตรียมออกไปเจอเพื่อนอีกคนนึงอาจจะนั่งทานอาหารนั่งดูทีวีนะครับถ้าเราอยากชวนเพื่อนมาปาร์ตี้อยากได้สเปซใหญ่ๆเราสามารถเลื่อนตู้ทั้งหมดไปเก็บไว้ได้นะครับยังไม่หมดครับปาร์ตี้เสร็จเพื่อนกลับบ้านไม่ไหวทำยังไงดีเราก็เตรียมไว้ให้ครับสำหรับเพื่อนมานอนค้างที่บ้านนะครับตรงโซฟาสามารถที่จะมีเตียงพับลงมาเป็นเตียงนอนที่2ได้จะห่างจาก BTS ประมาณ 1.5 กิโลนะครับหลายๆท่านถ้าผ่านไปตรงบริเวณนั้นน่าจะเริ่มเห็นตัวเซลฟี่เรากำลังขึ้นแล้วนะครับนี่มองไปเห็นทองหล่อเลยนะเนี่ยแปลว่าถ้าซื้อห้องเนี่ยได้วิวนี้เลยนะครับวิวซิตี้วิวนะครับนี่ใช้ชีวิตบนท็อปของเอกมัยนะครับเราไม่เห็นราคานี้ในโซนนั้นมานานพอสมควรแล้วเนาะ
ก็ลองไปดูกันนะครับว่าราคาเริ่มต้น 4.59 ล้านเป็นห้องแบบไหนนะครับได้อะไรบ้างเดี๋ยวรอวันฟูบีฟเนาะทีนี้ข้ามไปโครงการที่2ห้วยขวางครับไหนขอเสียงห้วยขวางหน่อยห้วยขวางอยู่ไหนมาพอสมควรแล้วนะครับ75เมตรจาก MRT นะครับแต่ว่าวิลลี่ไปดีกว่าอันนี้แค่น้ำจิ้มนะครับของจริงต้องรอดูฟันฟูฟูบรีฟเหมือนกันนะฮะที่ตอบโจทย์คนในโลเคชั่นนั้นจริงๆนะครับอะไรเอ่ยมีใครทายถูกบ้างว่าอันนี้คืออะไรกดปุ่มปุ๊บประตูเปิดประตูเปิดเสร็จเข้าไปด้านหลังนะครับเป็น Hidden Sky Bar ที่แค่ 3.69 ล้านนะครับพญาไทเนี่ยทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับไลฟ์สไตล์แถวนั้นเนาะอยู่ใกล้ออฟฟิศมากนะครับแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยลองไปดูไลฟ์สไตล์พญาไทกันอีกทีนึงว่าถ้าจะเดินไป BTS พญาไทเนี่ยก็แค่600เมตรนะครับแล้วก็ถ้าเห็นในแมปจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยโลเคชั่นใกล้สยามมากนะครับถ้าขับรถไปสยามเนี่ยแค่5นาทีก็ถึงสยามละส่วนกลางพญาไทเนี่ยเรามีส่วนที่เรียกว่าเป็นพญาไทเรามีพื้นที่ฟิตเนสนะครับที่เรียกว่าเป็น Interactive Fitness นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถจะไปลองสัมผัสจริงได้ในงานพารากอนเหมือนกันนะว่าอะไรคืออินเตอร์แอคทีฟฟิตเนสสนุกยังไงแล้วมันได้ออกกำลังกายยังไงนะครับก็ไปลองกันได้ที่งานพารากอนนะครับทีนี้ถึงราคาเริ่มต้นพญาไทแล้วในเมืองขนาดนี้เดินไปสยามยังได้เลยนะครับราคาเริ่มต้น 4.9 ล้านบาทนะครับเจอกันที่งาน X10 XT Dimension นะครับที่ปาร์คพารากอนเราเปลี่ยนที่จัดใหม่ของเดิมไม่พอสำหรับเราเราทุนมากงานนี้นะครับ XT Dimension เราไม่ได้ขายอย่างเดียวแต่เราจะเป็นงานที่สร้าง experience ให้กับคนทั่วๆไปได้เห็นว่านี่แหละคือการที่พลิกโฉมการอยู่อาศัยที่แท้จริงครับเจอกันนะครับ 3-5 สิงหาคมที่ปาร์คพารากอนครับ